ระหว่างโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรงกับเกมมิ่งพกพาสุดฮอตฮิตในปี2024เลือกอะไรดีคลิปนี้มีคำตอบครับกราบสวัสดีเพื่อนๆ นะครับชาวโนบุ๊กสเปคผมเจนโนบุ๊กสเปคเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกเช่นเคยนะครับฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในหัวข้อกันของเรื่องโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับเปรียบเทียบกับตัวเกมมิ่งพกพานะครับในปี2024นั่นเองนะครับว่าเราเนี่ยจะเลือกซื้ออะไรดีนะครับในปีที่ผ่านมานะอย่างปลายปี2023เนี่ยจนถึงณปัจจุบันนี้ณวันนี้นะครับก็คือปี2024นั่นเองครับซึ่งในตัวเกมมิ่งพกพานะครับตั้งแต่ปลายปี2023จนถึงณปัจจุบันนี้ครับปี2024เนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับกระแสความสนใจอย่างแพร่หลายนะครับซึ่งอย่างแบรนด์เจ้าตลาดนะครับก็คือตัว LG Arline นั่นเองนะครับที่ลงมาทำตลาดเกมมิ่งพกพานะครับและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็มีแบรนด์เจ้าตลาดอื่นๆที่ตามมาอย่างตัวนี้ครับเป็น Legion Go นะครับแล้วก็มีณวันนี้ที่ถ่ายอยู่เนี่ยงาน CES เนี่ยก็เพิ่งเปิดตัว MSI Core ไปนั่นเองนะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดของตัวเกมมิ่งพกพานะครับก็มีทั้ง Steam Deck มี One X Player มี Aya Neo นะครับหรือว่าจะเป็นตัว Nintendoนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในปี2024เนี่ยหากเพื่อนๆ เนี่ยแน่นอนว่าใครที่แบบเอ้ยเกมมิ่งพกพาก็น่าสนใจดีนี่หว่าเป็นระบบปฏิบัติการใช้โน้ตบุ๊กด้วยหรือจะซื้อโน้ตบุ๊กดีหรือจะซื้อเกมมิ่งพกพาดีเริ่มคิดไม่ออกแล้วหรือว่าซื้อแม่งทั้ง2อย่างเลยรวยอ่ะรวยเนี่ยเห็นเสื้อไหมเป็นล้านเลยพี่เป็นล้านเลยพี่มีเงินเยอะซื้อแม่ง2อย่างเลยแต่ว่าคลิปนี้ครับจะแนะนำนะครับแล้วก็จะบอกข้อแตกต่างครับระหว่างการใช้งานของตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยกับตัวเกมมิ่งพกพานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูปัจจัยแรกกันดีกว่าครับว่าตัวเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยกับเกมมิ่งพกพาเนี่ยต่างกันยังไงครับมาเริ่มกันที่ปัจจัยแรกนะครับแน่นอนหลายๆคนก็จะต้องมีข้อนี้ในการตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสะดวกในการพกพานั่นเองนะครับซึ่งข้อนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าเกมมิ่งพกพาอย่างเกมมิ่งแฮนด์เฮลแบบนี้อันนี้ชนะขาดลอยนะครับด้วยความที่ขนาดตัวเครื่องเนี่ยมันเล็กนะครับกระทัดรัดแล้วก็จับได้ถนัดมือนะครับรวมถึงการพกพาการใส่กระเป๋าพกพาไปข้างนอกเนี้ยทำได้ง่ายกว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับอย่างบางคนมีกระเป๋าใบเล็กก็ไม่ได้มีกระเป๋าใบใหญ่นะก็ใส่เป็นเครื่องแบบนี้ใส่พกพาไปหยิบออกมาเล่นได้อย่างง่ายนะอย่างหลายๆคนนะก็ไม่ได้มีแบบกระเป๋าใบใหญ่หรือว่ากลัวว่าพกโน้ตบุ๊กมันจะยุ่งยากลำบากนะครับก็ตัวเครื่องนี้คือด้วยความที่มันเล็กกว่าขนาดเบากว่านะครับพกถนัดมือกว่านั่นเองนะครับสามารถใช้แบบในกระเป๋าแล้วก็ใช้ตัวอะแดปเตอร์นะครับเล็กๆใส่ไปได้พกพาได้ง่ายกว่าโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพกพาเนี่ยอันนี้ก็ต้องยกให้ตัวเกมมิ่งพกพานะครับให้ชนะในข้อนี้ไปนะครับแม้ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเกมมิ่งโน้ตบุ๊กกับเกมมิ่งพกพาเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับอย่างเช่นใช้ตัวระบบปฏิบัติการ Windows นั่นเองนะครับเหมือนกันเลยเล่นเกม PC ได้เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันค่อนข้างคอมแพคกว่านะครับก็อยู่ในลักษณะของคอนโซลนะครับก็คือจบด้วยแค่มือสองข้างนะครับหยิบขึ้นมาปุ๊บกดเลยนะครับในขณะที่ตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยจะต้องพกเนี่ยพกขนาดใหญ่นะครับจอ16นิ้วนะครับพกโน้ตบุ๊กไม่พอก็ต้องพกอะแดปเตอร์ติดเครื่องไว้ด้วยพกอะแดปเตอร์ไม่พอหลายๆคนก็ต้องแน่นอนครับก็ต้องพกเมาส์หรือว่าพกอุปกรณ์เสริมอื่นๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพกพาเนี่ยตัวโน้ตบุ๊กก็จะมีความลำบากขึ้นไปอีกในระดับนึงนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของความสะดวกในการพกพาเนี่ยอย่างน้ำหนักเริ่มต้นเนี่ยของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็อยู่ประมาณ2โลนะครับ2โลไปถึง3โลนะครับในขณะที่เกมมิ่งพกพาเนี่ยน้ำหนักเนี่ยเริ่มต้นอยู่ประมาณ600กรัม700กรัมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องความสะดวกน้ำหนักแน่นอนว่าเกมมิ่งพกพาชนะในเรื่องของความสะดวกในการพกพานั่นเองนะครับส่วนโน้ตบุ๊กเนี่ยแน่นอนน้ำหนักมัน2โลและเราก็ต้องใช้กระเป๋าที่เป็นเป้แบ็คแพ็คสะพายไปอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับในขณะที่ตัวนี้ได้กระเป๋าสบายข้างสบายกว่านะครับมาดูปัจจัยต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของประสิทธิภาพนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเป็นข้อถกเถียงเป็นข้อแบบวิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลกันอย่างแพร่หลายนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องของสเปคแน่นอนถ้าสมมติส่วนใหญ่ที่ออกมาในปีนี้นะอย่าง LG Arline หรือว่าตัวอื่นเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะใช้ชิปตัว AMD Ryzen C1 นะครับหรือว่า AMD Ryzen Z1 นั่นแหละครับที่เป็นตัวที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตัวเกมมิ่งแฮนด์เฮลนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าสมมติเราเทียบกับตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งในเรทราคาใกล้ๆกันนะอย่าง LG Ally ก็เริ่มสักประมาณ23,000-24,000ใช่ไหมแล้วเอาไปเทียบกับตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่จะอยู่ในเรทราคาระหว่าง 20,000-30,000 เนี่ยในช่วงแก็บเนี้ยสเปคเนี่ยก็จะอยู่ราวๆ Ryzen 5 5600Ryzen 7 5800H นะครับหรือว่าจะเป็น G12 อย่าง i5-12450H หรือว่าจะเป็นพวก Intel นะครับ 12450H นะครับหรือว่าเป็นตัว 11800H นะครับก็จะอยู่ในเรทราคานี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวตารางคะแนนให้ดูนะครับถ้าจะสังเกตเห็นนะครับดูตัวคะแนน Geekbench นะครับ 5.5 เนี่ยถ้าสังเกตดูตัวคะแนน Single Core นะของตัว Ryzen C1 ตัวปกติเนี่ยที่ไม่ใช่ตัว Extreme เนี่ยจะเห็นได้ว่าคะแนนน่ะทำได้ดีกว่าตัว Ryzen 7 5800H หรือว่าตัวอื่นเนี่ยที่อยู่ในโน้ตบุ๊กเกมมิ่งในราคานี้นั่นเองนะครับหรือถ้าจะขยับไปเป็น Ryzen Z1 Extreme เนี่ยคะแนนก็ยิ่งสูงขึ้นบีกนั่นเองนะครับบวกกับเรื่องของการจัดการพลังงานนะครับแน่นอนว่าพอมันเป็น Ryzen Z1 Extreme เนี่ยสถาปัตยกรรม Zen 4เนี่ยซึ่งมันได้รับการอัปเกรดนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการพลังงานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งนั่นเป็นเหตุผลนะครับที่เขาเลือกใช้ตัว Ryzen C1 นะครับหรือว่าตัว Ryzen C1 Extreme นั่นเองนะครับเพราะว่าเรื่องของการจัดการพลังงานนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของคะแนนนะครับอย่างพวก Geekbench นะครับหรือว่า Cinebench i23 ที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยแน่นอนว่าประสิทธิภาพก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างดีทีเดียวนะครับบนความละเอียด Full HD เนี่ยถือว่าประสิทธิภาพทำออกมาได้ใกล้เคียงเลยนะใกล้เคียงกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งในราคา 20,000-30,000 เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับคะแนนเห็นดีๆอย่างนี้นะครับแต่ว่ามีเรื่องนึงที่สำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของความร้อนนั่นเองนะครับแน่นอนว่าพอมันเป็นเกมมิ่งแบบพกพานะครับซึ่งจุดประสงค์เขาคือพกพาสะดวกเล็กกระทัดรัดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องยุบเครื่องย่อไซส์เครื่องให้มันเล็กลงนะครับและที่เล็กลงไปด้วยนั่นก็คือชุดระบายความร้อนชุดพัดลมเนี่ยที่แบบอยู่บนโน้ตบุ๊กแล้วมันใหญ่เนี่ยมาอยู่ในเครื่องเล็กเขาก็ต้องย่อขนาดให้มันเล็กลงพอมันเล็กลงการระบายความร้อนก็ทำได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของความร้อนเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วกว่าปกติเนี่ยถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโดยทั่วไปเนี่ยอย่างถ้าเราสังเกตนะภายในของเจ้าแบบ LG Ally หรือว่า Legion Go เดี๋ยวรีวิวมาเร็วๆนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัวพัดลมเนี่ยพอเทียบขนาดกันแล้วมันก็ต่างกันแน่นอนนะครับในเรื่องของขนาดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความร้อนก็มีผลนะครับก็คือเรื่องของจุดเทอร์โมลิมิตนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเครื่องมันร้อนเร็วนะครับตัวเครื่องก็จะต้องตัดการทำงานนะครับเพื่อไม่ให้เครื่องเนี่ยมันร้อนจนเกินไปนั่นเองนะครับก็คือศัพท์ทางเทคนิคนะครับก็คือเรียกว่าตัวเทอร์โมทรอตเทิลนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติความร้อนมาถึงจุดนึงร้อนเกินไปแล้วระบบก็จะตัดการทำงานนะครับลดคล็อกสปีดลดพาวเวอร์ลงนะครับเพื่อคุมอุณหภูมินะครับไม่ให้มันร้อนจนเกินไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติเทียบกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวเพดานตัวเนี้ยลิมิตตัวเนี้ยมันจะสูงกว่าอยู่แล้วนั่นเองนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของ CPU ละกันนะครับมาดูในเรื่องของกราฟิกกันบ้าง นะครับก็คือเรื่องของตัวการ์ดจอนั่นเองนะครับแน่นอนว่าตัว Ryzen Z1 Extreme นะครับหรือว่าตัว Z1 ปกติเนี่ยตัวการ์ดจอที่ใช้นะครับจะใช้ตัว AMD Radeon 740M นะครับในตัว Z1 ปกตินะครับแล้วก็ตัว 780M นะครับใช้ในตัว Z1 Extreme นะครับซึ่งเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะครับใน CPU 7000 Series นั่นเองนะครับพอพูดถึงการ์ดจอออนบอร์ดแน่นอนมันสู้การ์ดจอแยกบนโน้ตบุ๊กไม่ได้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะครับซึ่งมันประมวลผลได้ระดับนึงเท่านั้นเองนะครับแรมก็ต้องอาศัยการแชร์แรมจากเครื่องนะครับหรือว่าตัว RT Core ตัวประมวลผล Tensor Core ต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีในตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยแน่นอนว่าเทียบกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้เรื่องของ CPUอันนี้ยังพอที่จะเทียบได้อยู่นั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าถ้าสมมติจะเล่นเกมแบบสไตล์แบบแคชชวลไม่ได้กินสเปคมากเนี่ยแน่นอนว่าเกมมิ่งพกพาก็อาจจะตอบโจทย์นั่นเองนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับเกม AAA แล้วเพื่อนๆอยากได้เป็นเกมมิ่งพกพาอันนี้ก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าด้วยข้อจำกัดของสเปคนั่นเองนะครับเพราะว่าสเปคเนี่ยออกแบบมาให้เล่นเกมแบบว่าชิลๆเป็นแคชชวลเอ็นหลังนะครับซิทแบ็กแอนด์รีแลกซ์เนี่ยเล่นแบบไม่ซีเรียสไม่จริงจังเกมมิ่งนะครับตรงเนี้ยมันก็อาจจะตอบโจทย์อยู่นะครับแต่
ว่าถ้าสมมติซีเรียสเกมมิ่งนะครับเล่นเกม AAA กินสเปคหนักๆเนี่ยแน่นอนว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งก็จะตอบโจทย์กว่านั่นเองนะครับด้วยเรื่องของการระบายความร้อนที่ดีกว่านะครับสเปคที่แรงกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของประสิทธิภาพนะครับและอีกจุดนึงนะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับในส่วนของประสิทธิภาพเนี่ยก็คือเรื่องของตัวแรมแล้วก็ตัว SSD นั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2เครื่องนี้นะครับเรื่องของการอัปเกรดเนี่ยก็มีข้อจำกัดอยู่เล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับอย่างการอัปเกรดนะครับในตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยก็จะทำได้ดีกว่านั่นเองนะครับส่วน SSD นะครับก็แน่นอนอัปเกรดได้ตามความจุได้ตามงบที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับแต่ว่าฝั่งเกมมิ่งพกพาอันนี้มันใช้แพลตฟอร์มเดียวกันไม่ได้นะครับอย่างเรื่องแรกเลยเรื่องแรมส่วนใหญ่นะครับพอมันอยู่ในขนาดเล็กกระทัดรัดเน้นเบาเน้นพกพาเนี่ยแรมเขาจะให้เป็นแบบแรมออนบอร์ดนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเครื่องเนี่ยขนาดมันหนาจนเกินไปแล้วก็ใหญ่จนเกินไปนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับแรมสำหรับเกมมิ่งพกพาแบบสแตนดาร์ดนะครับณปัจจุบันนี้ก็คือ16 GB นะครับหรือว่าบางเจ้านะครับก็สามารถคัสตอมแรมเนี่ยเพิ่มขึ้นไปสาย 2 กิกหรือว่ามากกว่านั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแบรนด์นั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องของการอัปเกรดเอามาแกะอัปเกรดเองทำไม่ได้นะครับอันนี้ไม่เหมือนกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของ SSD นะครับก็ไม่เหมือนกันอีก SSD นะครับบนโน้ตบุ๊กโดยทั่วไปนะครับขนาดที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นขนาดมาตรฐานตัว2280นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นขนาดที่แบบหาซื้อกันได้ง่ายนะครับแต่ว่าพอเป็นเครื่องเล็กเนี่ยพื้นที่ข้างในมันก็เล็กตามไปด้วยนะครับขนาด SSD ที่เขาใช้เนี่ยก็ต้องเล็กลงไปด้วยนะครับซึ่งขนาดเนี่ยก็จะอยู่เล็กสุด2242หรือว่า2230หรือว่าเล็กกว่านั้นอีกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้งานร่วมกันเนี่ยสมมติมี SSD เก่าอยู่ในเครื่องโน้ตบุ๊กอย่าไปใช้กับเครื่องนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับหรือว่ามันจะมีข้อนึงก็คือเรื่องของ SSD บางเครื่องเนี่ยที่เขารองรับแบบขนาดเล็กก็คือบางโน้ตบุ๊กรองรับแบบขนาด2242หรือว่า2280เนี่ยสมมติเพื่อนๆใช้แบบ2242เนี่ยการอัปเกรดนะครับก็สามารถทำร่วมกันได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าสรุปแล้วนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับระหว่างโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับกับเกมมิ่งพกพาเนี่ยแน่นอนนะครับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเอาชนะเอาคะแนนไปเลยนะครับ1แต้มนะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยการระบายความร้อนนะครับทำได้ดีกว่านะครับประสิทธิภาพนะครับรีดออกมาได้ดีกว่านั่นเองนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับข้อได้เปรียบก็คือประสิทธิภาพดีกว่าแน่นอนการ์ดจอแยกประมวลผลภาพการเล่นเกมดีกว่าแน่นอนการอัปเกรดทำได้ยืดหยุ่นกว่าทำได้หลากหลายกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ในเรื่องของประสิทธิภาพโน้ตบุ๊กเกมมิ่งชนะไปครับมาต่อกันที่ปัจจัยที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับแล้วก็ความสวยงามของจอนะครับเรื่องนี้แน่นอนว่าแพลตฟอร์มคล้ายๆกันนะครับการเลือกใช้วัสดุของจอเนี่ยก็จะคล้ายกันนะครับอย่างหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น panel IPS นะครับเกรดการใช้จอเนี่ยก็จะอาจจะต่างกันออกไปนะครับตามเกรดราคาตามวัสดุของแต่ละแบรนด์นั่นเองนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกันนะครับก็จะเป็นเบสสแตนดาร์ดก็คือ IPS ทั้งคู่นะครับอย่างในเกมมิ่งพกพาบางรุ่นก็จะเป็นตัว OLED นั่นเองนะครับแน่นอนเอาฝั่งเกมมิ่งโน้ตบุ๊กก่อนเกรดโน้ตบุ๊ก panel โน้ตบุ๊กที่จอโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนิยมใช้ก็คือ IPS เป็นหลักแล้วก็ refresh rate 144Hz อันนี้เป็นสแตนดาร์ดนะครับส่วนเรื่องวัสดุผิวจอหรือว่าอื่นๆเนี่ยก็อาจจะแบ่งไปตามเกรดนั่นเองนะครับส่วนฝั่งเกมมิ่งพกพาเนี่ยก็แน่นอนเป็น IPS เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น refresh rate นะครับอาจจะ 120Hz นะครับแล้วก็หรือว่า 144Hz นั่นเองนะครับแม้ว่าเกรดจอพอฟังไปเผินๆนะครับ IPS เหมือนกัน refresh rate อาจจะเท่ากันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอีกปัจจัยนึงนี่ครับที่ทำให้ความสวยนะครับระหว่างจอโน้ตบุ๊กเกมมิ่งกับจอเกมมิ่งพกพาเนี่ยพอดูด้วยตาเปล่าแล้วมันต่างกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของพิกเซล per inch นะครับหรือว่าเรียกสั้นว่า PPI นั่นเองนะครับก็คือตัวของขนาดพิกเซลหรือว่าจำนวนพิกเซลเนี่ยในต่อ1ตารางนิ้วเนี่ยมีเยอะเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอมันเป็นโน้ตบุ๊กจอเกมมิ่งขนาดใหญ่เนี่ยขนาด PPI เนี่ยก็อาจจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วนะครับตัวเกมมิ่งพกพาเนี่ยที่มันไซส์จอเล็กกว่าอย่าง7นิ้ว9นิ้วเนี่ยแล้วพอมันใช้จอ Full HD นะครับตัว PPI เนี่ยมันแน่นกว่ามันเยอะกว่านะครับทำให้เวลาเราดูจอตัวที่เป็นเกมมิ่งพกพาเนี่ยมันดูสวยกว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งจอที่เป็นขนาด 15.6 นิ้วโดยทั่วไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของขนาด PPI นะครับที่มันต่างกันนะครับระหว่างตัวเกมมิ่งพกพาแล้วก็เกมมิ่งโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับแน่นอนในกลุ่มเครื่องนี้อย่าง Legion Go เนี่ยเครื่องนี้จอ 2K ค่า PPI เยอะกว่าถ้าสมมติเอาไปเทียบกับจอ 2K ที่อยู่บนโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับและอีกอย่างนึงถึงแม้ว่าภาพจะดูคมถึงแม้ว่าจะใช้จอ 2K อย่าง Legion Go ใช้จอ 2K ก็คือเรื่อง
เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนั่นคือเรื่องของประสิทธิภาพนะครับถึงแม้ว่าภาพจะสวยจอสวยยังไงนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพรีดออกมาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับมีข้อจำกัดของสเปคมีข้อจำกัดเรื่องของความร้อนนะครับทำให้กราฟิกเนี่ยเวลาเราตั้งค่าเซตติ้งเนี่ยสูงต่ำกลางเนี่ยทำให้เราปรับได้ไม่สุดนะครับซึ่งมันกลายเป็นว่าพอจอสวยนะครับแต่ว่ากราฟิกหรือว่าประสิทธิภาพเนี่ยทำได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะครับอ่ะมาพูดกันถึงเรื่องปัจจัยต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของการควบคุมนั่นเองนะครับสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับเรื่องของการควบคุมเนี่ยถ้าสมมติเอาความหลากหลายเอาความสะดวกนะครับแน่นอนว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยหรือว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปจะตอบโจทย์กว่านั่นเองนะครับถึงแม้ว่าตัวเกมมิ่งพกพาเนี่ยจะออกมาแบบในลักษณะของเกมคอนโซลลักษณะของจอยXbox นั่นเองนะครับแต่ว่าลักษณะของเกมนะครับประเภทเกมที่เพื่อนๆเล่นเนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว MMORPG หรือว่าเกมอื่นๆอย่างตัวเกมยิงนะครับ FPS Shooter ต่างๆนะครับก็อาจจะตอบโจทย์ไม่เหมือนกันนะครับอย่างสมมติเพื่อนๆต้องการซื้อตัวเกมมิ่งควาแต่อยากเล่นเกมยิงเกม Valorant มันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อาจจะต้องพกตัวเมาส์พกคีย์บอร์ดซึ่งถ้าพกเยอะขนาดนั้นมันก็จะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งไปแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการควบคุมนะครับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งก็อาจจะทำได้ดีกว่านั่นเองนะครับว่า1โน้ตบุ๊กเกมมิ่งพกไปเครื่องเปิดออกมามีคีย์บอร์ดแล้วนะครับพกไปแค่เมาส์ก็คือต่อปุ๊บ ก็เล่นได้เลยนะครับใช้คีย์บอร์ดบนโน้ตบุ๊กก็ทำได้แล้วนะครับในขณะที่ฝั่งเกมมิ่งพกพาจะต้องพกคีย์บอร์ดจะต้องพกเมาส์ไปด้วยนั่นเองนะครับทำให้มันลำบากกว่านั่นเองนะครับซึ่งถ้าสมมติสรุปโดยรวมนะครับเรื่องของการพกพาเนี่ยแน่นอนว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอันนี้ชนะนะครับเพราะว่ามีคีย์บอร์ดในตัวเครื่องจอใหญ่กว่านะครับพกแค่เมาส์อย่างเดียวนะครับหรือว่าบางเกมเล่นบนทัชแพดก็ยังได้นะครับไม่ต้องพกอะไรเยอะนะครับในขณะที่ฝั่งตัวเกมมิ่งพกพาเนี่ยถ้าสมมติจะเล่นเกมที่มันหลากหลายขึ้นนะครับตัวที่แบบไม่ได้รองรับตัวคอนโซลไม่ได้รองรับระบบเล่นผ่านจออย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องต่ออุปกรณ์เสริมที่เยอะขึ้นไปอีกนะครับซึ่งถ้าต่อเยอะขนาดนั้นก็ซื้อโน้ตบุ๊กเถอะถ้าลำบากขนาดนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเลือกนะครับดูจากเกมที่เพื่อนเล่นอีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนไซส์เล็กกว่าแบตเตอรี่ก็ย่อมน้อยกว่านะครับใช้งานได้น้อยกว่ามากๆนะครับแต่ว่าในทางกับการโน้ตบุ๊กก็ใช้งานได้ยาวนานกว่านั่นเองนะครับจากหลายๆแหล่งหรือว่าทางโน้ตบุ๊กที่ทดสอบเองเนี่ยแน่นอนว่าตัวเกมมิ่งพกพานะครับอยู่ได้เอาราวๆเต็มแม็กเนี่ยก็คือ2ชั่วโมงแต่สมมุติในทางกับการโน้ตบุ๊กเนี่ยอย่างต่ำก็คือแบบ5ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นอันนี้คือแล้วแต่รุ่นแล้วแต่การตั้งค่าของแต่ละรุ่นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการชาร์จอันนี้ก็สำคัญนะครับโน้ตบุ๊กในส่วนใหญ่ณปัจจุบันนี้หลายๆรุ่นก็เริ่มจะให้ตัว PD Charge มาแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการเลือกอะแดปเตอร์เนี่ยก็อาจจะเลือกยากนิดนึงนะครับเพราะว่าก็ต้องดูว่าอะแดปเตอร์รองรับ PD Charge เท่าไหร่100วัตต์120วัตต์140วัตต์หรือว่า65วัตต์อันนี้ก็ต้องเลือกซื้อก็อย่างให้แบบให้ตรงกับพอร์ตที่รองรับนั่นเองนะครับแต่ว่าในทางการตัวเกมมิ่งพกพาเบสสแตนดาร์ดนะครับเพื่อนๆสามารถใช้อะแดปเตอร์65วัตต์ที่ชาร์จกับโทรศัพท์เพื่อนๆเนี่ยสมมติเพื่อนๆมีอะแดปเตอร์ที่เป็น PD ชาร์จ65วัตต์ก็สามารถใช้นั้นได้เลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อใหม่นะครับหรือว่าจะใช้อะแดปเตอร์ที่เป็นตัวที่แถมมากับเครื่องก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของระยะเวลาการใช้งานเนี่ยก็แน่นอนว่าใช้งานบนแบตเตอรี่นะครับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งก็อาจจะได้เปรียบตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวเกมมิ่งพาเนี่ยก็อาจจะได้เปรียบตรงที่แน่นอนว่าใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้นะอย่างเช่นชาร์จตัวชาร์จที่ชาร์จ iPad ที่เป็น Type-C นะครับหรือว่าที่ชาร์จโทรศัพท์ที่เป็น Type-C นะครับก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะซึ่งในทางกลับกันนะครับโน้ตบุ๊กก็จะต้องซื้ออุปกรณ์แยกนั่นเองนะครับสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับว่าปัจจัยเนี่ยสมมติใครไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหรือเกมมิ่งพกพาซื้ออะไรดีเนี่ยสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับนั่นคือเรื่องของระดับประสิทธิภาพต่อราคานะครับ2ก็คือเรื่องของความสะดวกในการพกพานะครับเรื่องของการหยิบขึ้นมาใช้งานนะครับและ3นะครับรูปแบบโปรแกรมที่ต้องการใช้งานนะครับแล้วก็อีกข้อนึงนะครับก็คือจุดประสงค์ของการใช้งานนะครับก็คือเน้นเล่นเกมหรือว่าเน้นทำงานมากกว่ากันนะครับส่วนเรื่องของระดับประสิทธิภาพต่อราคาแน่นอนอย่างที่ผมพูดนะครับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กชนะขาดนะครับแต่ว่าความสะดวกสบายยกให้เกมมิ่ง PC อ่ะสมมติแพมมาขนาดนี้พูดถึงปัจจัยทั้งหมดเนี้ยยังแบบไม่เข้าใจอีกยังพี่ผมยังตัดสินใจไม่ได้เลยนึกถึงปัจจัยเหล่านี้ครับนั่นคือเรื่องของความสะดวกสบายในการพกพานะครับเรื่องของประสิทธิภาพนะครับเรื่องของปัจจัยการใช้งานนะครับจุดประสงค์การใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องของประเภทเกมสมมติในเล่นเกมก็คืออันนี้เป็นปัจจัยเสริมนะก็คือเรื่องของประเภทเกมที่เล่นนั่นเองนะเพราะฉะนั้น4ปัจจัยหลักนี้นะครับที่ผมบอกไปเนี่ยสามารถช่วยตัดสินใจให้กับเพื่อนๆได้นะครับบางคนในเล่นเกมอย่างเดียวต้องการพกพาก็อาจจะเป็นเกมมิ่งแบบพกพานั่นเองนะครับบางคนต้องทำงานด้วยต้องเล่นเกมด้วยนะครับ
ครับต้องการอาศัยแบบสเปคแรงไว้ก่อนตัวโนบุเกมมิ่งก็อาจจะตอบโจทย์กว่านั่นเองนะครับเพราะว่าอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเริ่มไวขึ้นทุกอย่างเริ่มเล็กลงนะครับจากโนบุเกมมิ่งเครื่องสเปคนี้มาสู่เครื่องแบบนี้นั่นเองนะครับแน่นอนทั้ง2ตัวนะครับไม่มีอะไรที่ดีไปกว่ากันไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่ากันนะครับทั้ง2แบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติรวยถ้าเป็นผมนะผมซื้อทั้ง2เครื่องเลยผมซื้อโน้ตบุ๊กแล้วก็ผมก็ซื้อเกมมิ่ง PC ด้วยรวยและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับการเลือกซื้อนะครับตัวเกมมิ่งโน้ตบุ๊กกับเกมมิ่งพกพาเนี่ยเพื่อนๆไปทีมไหนครับระหว่างทีมเกมมิ่งโน้ตบุ๊กครับกับเกมมิ่งพกพาลองแฮชแท็กแล้วลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับว่าเลือกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเพราะอะไรหรือว่าเลือกเกมมิ่งพกพาเพราะอะไรนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสุดท้ายนี้ผมเจนโน้ตบุ๊กสเปคขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าสมมติชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้คนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ